ค่ะจะขอรบกวนสอบถามการสิ้นไปของพุทธศาสนาหลังจากที่ 5,000 ปีแล้วเจ้าค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรเจ้าค่ะอ๋อย่างถ้ากรณีอย่างคือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมี3อย่างเนาะกิเลสนิพพานที่โพธิมณฑลผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่2,000 กว่าปีส่วนขันธปรินิพพานก็ที่กุสินาราอันนี้ก็ 2,500 กว่าปีส่วนธาตุปรินิพพานจะมีในอนาคตนั่นพระเจ้าอธิษฐานไว้ดังนั้นในการนี้จึงเป็นการของพระพุทธเจ้าสรุปก็คือว่าตอนนี้เป็นการที่ยังพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่นะแต่เราไม่เข้าใจเรานึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดำรงอยู่ทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วบอกอีกนี่แหละว่าทำวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาสรุปก็คือพระธาตุที่เกิดจากสรีระของท่านจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเป็นต้นไหมต้นพระศรีมหาโพธิ์บ้างพุทธเจดีย์ทั้งหลายจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเราเนี่ยถ้าเข้าใจงี้เบ็ดเสร็จการเรานี่เป็นการดีมากมากเป็นการที่ทันพระพุทธเจ้ายังอยู่ในการของท่านอยู่ไม่มีการไหนจะเหมาะสมเท่าการนี้อีกแล้วแต่เราประมาทและเรามีวิจิกิจฉาเยอะมันก็เลยเป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่กล้าตั้งมั่นในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างกันอย่างจริงๆนี่นะการนี้เป็นการพุทธเจ้าเหลือการปรินิพพานอีกหนึ่งคือธาตุปรินิพพานจักมีในอนาคตเมื่อครบ 5,000 ปีถามว่าการอธิษฐานนี้ท่านอธิษฐานด้วยอะไรด้วยอิทธิฤทธิของท่านเป็นอภิญญาพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเภทอภิญญาสมณันตระใช่ไหมท่านเข้าวิถีเข้าอภิญญาเพศนี้ก่อนจะปรินิพพานท่านก็อธิษฐานท่านอธิษฐานไว้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายอธิษฐานกันเยอะแยะเมื่อปรินิพพานเบ็ดเสร็จแล้วขอให้สรีระของตนเองเนี่ยของท่านเองเนี่ยลอยไปบนอากาศแล้วก็เผาแยกร่างกันเยอะแยะหรือบางท่านก็ไปเผาบนอากาศนู่นไปแยกอะไรกันเยอะแยะเบ็ดเสร็จนั่นเป็นความมหัศจรรย์นั่นคือการอธิษฐานแต่พุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานไว้ยาวมากเพราะมารเนี่ยพญามารทั้งหลายกะจะให้จบเลยหรือเปล่าให้จบสิ้นศาสนาเลยบอกว่าดีแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานนี่จบเลยเหมือนความเข้าใจของสุภัททาวุฒาวันวชิตเนี่ยบอกดีแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานต่อไปต้องไม่มีใครมาพร่ำสอนมาบอกกล่าวมาว่าบอกว่าสิ่งนี้ควรไม่ควรเห็นไหมสุภัททาวุฒาวันวชิตก็เข้าใจเหมือนมารเข้าใจมันก็เข้าใจว่าเราอาราธนานี่ความสำเร็จของเราเกิดแล้วพระเจ้าปรินิพพานทีเนี่ยจะได้ออกจากเส้นทางของเราได้จะได้ไม่มีคนมาคอยสอนสิ่งที่ถูกเราก็จะได้โปรยยาพิษยาหอมหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ในโลกนี้ให้หนาเนี่ยมันเป็นการสู้กันนะเป็นการสู้กันนะใช่ไหมขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทพปุตตมารเทพปุตตมารนี่คือมารคือเทพบุตรเลยถ้าหัวหน้าเทพบุตรทั้งหลายคือวัสดีมารอย่างเงี้ยนั้นเป็นการสู้กันเลยนั้นมารก็โปรยยาพิษเข้าไว้โปรยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าไว้โปรยตรงนี้ล่อเข้าไว้ใช่ไหมเพื่อให้ติดสัตว์ทั้งหลายก็ติดทีนี้ถ้าพุทธเจ้าดีๆพุทธเจ้าทำให้สัตว์ทั้งหลายเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยไม่ติดเหยื่อไม่ติดเหยื่อล่อไม่ติดกับดักไม่เสพเหยื่อล่อจะแบบประเภทจนไปติดกับดักโดนกับดักโดนบ่วงดักเอาไว้แล้วก็ลากไปฆ่าไปทำไมไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายที่พระพุทธเจ้าก็รับอาราธนาแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเห็นไหมพระเจ้ามีการปรินิพพาน3อย่างกิเลสนิพพานที่พระศรีมหาโพธิ์แล้วขันธ์ของพระพุทธเจ้ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งยังมีใจคลองอยู่ก็ประกาศเลยใช่ไหมรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ประกาศพระสัทธรรมออกจากหทัยออกจากพระโอษฐ์ใช่ไหมพระธรรมก็เนรมิตโอ้โหภริยาบุคคลตั้งแต่ว่าโสดาบันจนเป็นพระอรหันต์เต็มไปหมดเลยเนื้อมารก็สะดุ้งสะเทือนมากตามอาราธนาให้ปรินิพพานเร็วๆที่สุดจริงๆท่านก็ยืนยันตลอดใช่ไหม
ว่าถ้าบริษัทของพระองค์ไม่ตั้งมั่นไม่เปิดเผยไม่สามารถแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยสามารถปรับพระปวาทะคือสามารถบอกกล่าวเปิดเผยได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมทั้งหลายยังไม่แข็งแกร่งทั้งหลายยังไม่บรรลุนิพพานทีนี้พอแข็งแกร่งจริงๆเบ็ดเสร็จก็รับอาราธนาที่สุดจริงๆก็ปรินิพพานที่กุสินาราใช่ไหมพอปรินิพพานปุ๊บพุทธเจ้าก็บอกก่อนเลยบอกว่าทำแล้ววินัยจะเป็นศาสดาเรียบร้อยเลยมารบอกโอ้โหเลยใช่ไหมมารก็อันตรธานไปก็เอาอีกแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะของว่าธาตุอยู่ในฐานะของว่าธรรมทีนี้มารก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเพราะอยู่ในฐานะของว่าธรรมพระธรรมก็อยู่ในใจของปุถุชนเขาอีกโอ้โหเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเมื่อพระธรรมอยู่ในใจของปุถุชนนะเมื่อพระธรรมอยู่ในใจของปุถุชนปุถุชนก็เป็นคนอ่อนแอทั้งกำลังกายและกำลังญาณนะเออสักว่าไงถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในฐานะแห่งพระธรรมและพระธาตุเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าอยู่กับจิตใจของพระอริยะทั้งหลายใช่ไหมถ้าไปประดิษฐานอยู่ในกระแสจิตของพระอริยะถ้าพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานอยู่ในกระแสจิตของพระอริยะทั้งหลายก็ตั้งมั่นก็แข็งแกร่งแต่พอต่อมาเนี่ยเริ่มถดถอยลงเลยยิ่งในอนาคตเนี่ยกำลังกายและกำลังของญาณนะของบริษัทซึ่งประดุจดังข้าราชการของพระพุทธเจ้าก็จะอ่อนแอลงตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มอยู่ในใจของผู้ประกาศพระธรรมน้อยลงและความฟั่นเฟือนเลือนเลอะทั้งด้านญาณและปัญญาก็น้อยลงก็เลยมีทั้งคำสอนพุทธเจ้าก็มีสิ่งที่แทรกคำสอนพระธรรมก็เริ่มไม่บริสุทธิ์ตัวพระธรรมเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ความเห็นของปุถุชนทั้งหลายซึ่งไม่เข้าใจพระธรรมก็เอาความเห็นตนเองเข้าแทรกสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มแยกได้ยากขึ้นอันนั้นน่ะจุดเสื่อมที่โยมตุ้ยถามมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแปลว่าเสื่อมจากใจของบริษัทของท่านก็เข้าในหลักบอกว่าพุทธเจ้าจะโปรดคนที่มีศรัทธาเพราะท่านที่กล่าวว่าธรรมไม่มีศรัทธาตั้งมั่นในพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพุทธเจ้าก็เลยไม่ไปหาบุคคลนั้นแล้วนักเข้าพระธรรมะปฏิรูปก็จะเหลือแต่สัญลักษณ์เหลือแต่รูปแบบก็จะค่อยๆเป็นไปจนถึงมีสัญลักษณ์เป็นผ้าเหลืองคล้องคอหรือห้อยหูหรือผูกมือผูกเท้ามีลูกมีเมียนั่นคือพระในอนาคตแล้วที่สุดจริงๆเมื่อครบการ 5,000 ปีที่พระองค์อธิษฐานไว้ภาสิทธ์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็จะเลอะเลือนจากใจคนหมดแล้วพระธาตุทั้งหลายก็จะไปรวมกันใช่ไหมรวมจุดใหญ่เลยก็คือพุทธคยารวมเป็นองค์ของพระบรมศาสดาเทวดาพรหมทั้งหลายก็จักมาเฝ้าเนืองแน่นมากเพื่อเป็นการดูพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้าก็จะแสดงปฏิหาริย์อย่างหลากหลายสัตว์ทั้งหลายจะสะเทือนใจจะร้องไห้มากกว่าวันปรินิพพานที่โดยขันธปรินิพพานแล้วเตโชธาตุก็จะเผาไฟจากไหม้จนเหลือพระธาตุองค์สุดท้ายก็ยังมีไฟติดอยู่จนหมดนะพระธาตุจากในจักรวาลทั้งสิ้นนะที่พระโลมาธาตุทั้งหลายที่เทวดาพรหมทั้งหลายไปเอาไปประจำตอนนี้พระศาสดาทำกิจของท่านอยู่นะมารวมก็ไปรวมกันหมดก็เตโชธาตุก็เผานั่นคือการปรินิพพานโดยธาตุปรินิพพานโดยธาตุปรินิพพานสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ได้เสด็จกลับไปรวมหายไปเลยไม่อยู่เลยพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้แค่นั้นเอง